Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่26สิงหาคม2024 Series The Chosen บทเรียนจากชีวิตและพันธกิจของพระเยซูวันที่3การต่อสู้กับความชั่วด้วยความรักหลายคนคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงกู้โลกและสถาปนาอาณาจักรใหม่ด้วยการทำลายล้างศัตรูกำจัดพวกกบฏและคนชั่วร้ายเพราะนี่เป็นวิธีที่โลกปฏิบัติความเชื่อเช่นเดียวกันนี้แพร่หลายอยู่ในสมัยของพระเยซูทำให้การยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ที่แท้จริงนั้นเป็นไปได้ยากเพราะประชาชนคาดหวังว่าพระเมสสิยาห์จะเป็นกษัตริย์นักรบที่ทรงกำลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้คนตีความคำพยากรณ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูอิสราเอลว่าพระเมสสิยาห์น่าจะก่อสงครามและกำจัดศัตรูทั้งหมดของพวกเขาพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่สำคัญและทรงฤทธานุภาพที่สุดในสมัยของพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่เคยทำร้ายมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามกลับกันพระองค์สอนเรื่องสันติภาพโดยแสดงให้ทุกคนที่ใส่ใจฟังคำสอนของพระองค์เห็นความลึกซึ้งของความรักพระองค์สอนให้ผู้คนอธิษฐานเผื่อศัตรูของพวกเขาแทนที่จะขอให้พระเจ้าให้กำลังในการทำลายศัตรูพระองค์ต่อสู้กับความชั่วร้ายไม่ใช่ด้วยความรุนแรงแต่ด้วยความรักที่อดทนการให้อภัยอย่างต่อเนื่องและการรักษาที่ใจกว้างโดยไม่ลำเอียงหรือมีอคติพระองค์รักทุกคนทุกชนชาติมัทธิว18ข้อ1ถึง5ในเวลานั้นสาวกทั้งหลายมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูจึงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาและให้มายืนท่ามกลางเขาทั้งหลายแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และถ้าใครจะยอมรับเด็กเล็กๆอย่างนี้สักคนหนึ่งในนามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราด้วยลองพิจารณาดูว่าบรรดากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจที่สุดในโลกของเราได้ใช้เวลาตั้งใจรับฟังเด็กๆและเคารพพวกเขาในฐานะสมาชิกอันเป็นที่รักและมีคุณค่าในสังคมหรือไม่เมื่อพระเยซูเชิญชวนเด็กๆ เข้ามาหาพระองค์พระองค์ทรงสำแดงความรักที่ไม่ลำเอียงของพระเจ้าต่อมนุษย์ทุกคนนี่คือหนทางของพระอาณาจักรของพระเจ้าคือการรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้นมัทธิว19ข้อ13ถึง14เวลานั้นมีคนพาเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะให้พระองค์วางพระหัตถ์และทรงอธิษฐานแต่พวกสาวกต่อว่าคนที่พาพวกเขามาพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเราสามารถได้รับการหนุนใจที่แท้จริงโดยการใส่ใจต่อพระเยซูกษัตริย์ที่ทรงฤทธานุภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผู้ซึ่งรักทุกคนโดยไม่สนใจสถานะทางสังคมของพวกเขาแม้แต่กระทั่งการเป็นศัตรูของพวกเขาพระองค์กล่าวกับเด็กๆว่ามาหาเราและพระองค์อธิษฐานเผื่อการให้อภัยในนามศัตรูของพระองค์รวมถึงทหารที่ถูกชักจูงและมีใจชั่วร้ายที่กำลังฆ่าพระองค์บนไม้กางเขนโรมันพระองค์รักพวกเขาและปรารถนาดีต่อพวกเขาขอให้เรามีความรักที่อ่อนโยนและกว้างขวางแบบเดียวกันนี้กับทุกคนเช่นกันมัทธิว5ข้อ43ถึง45ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีความเข้าใจผิดใดบ้างเกี่ยวกับพระเยซูที่เราเคยมี
เมื่อเราได้พบกับพระองค์พระองค์ทรงสำแดงให้เรารู้จักพระองค์อย่างไรบ้างพระเยซูทรงสู้กับความชั่วร้ายด้วยความรักเราจะเรียนแบบพระเยซูเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขผู้ทรงเรียกเราเข้าสู่ความสัมพันธ์นิรันดร์ทั้งที่เรายังเป็นศัตรูกับพระองค์อยู่และวันนี้เราเป็นของพระองค์เป็นลูกที่พระองค์รักเราขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักและเราอยากจะรักให้ได้เหมือนพระองค์ขอทรงเปิดเผยให้เราเห็นว่าจะแสดงความรักของพระองค์ไปยังผู้คนรอบตัวได้อย่างไรบ้างขอทรงเสริมกำลังเราในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน